ปุก,กลิกภาพที่เราจะพูดถึงวันนี้ค่ะอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณผู้ฟังนึกคิดถึงตอนนี้ก็ได้แต่อาจจะเป็นลึกลงเข้าไปอีกอย่างเช่นการที่เราชอบอยู่คนเดียวออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคน ถึงบุคลิกภาพอะค่ะคุณผู้ฟังนึกถึงอะไรคะการแต่งกายการเดินการยืนการนั่งการพูดจาหรือว่าความรู้สึกนึกคิดบุคลิกภาพของมนุษย์อะค่ะหลอ่อหลอมาด้วยพันธุกรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมบุคลิกภาพที่เราจะพูดถึงวันนี้ค่ะอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณผู้ฟังนึกคิดถึงตอนนี้ก็ได้แต่อาจจะเป็นลึกลงเข้าไปอีกอย่างเช่นการที่เราชอบอยู่คนเดียวการที่เราชอบอยู่กับสังคมหรือเราชอบอยู่ได้ทั้ง2แบบวันนี้ค่ะอังคาาอยู่กับพี่อีฟนะคะ จิตวิทยาคลินิกที่จะมาพูดในเรื่องของบุคลิกภาพค่ะสวัสดีค่ะพี่อีวัสดีค่ะน้องง่าอ,อย่างที่เมื่อกี้เกินไปถ้าพูดถึงบุคลิกภาพก็คงจะนึกถึงแค่แบบว่าการยืนการเดินหรือว่าการแสดงท่าทางใช่ไหมคะ,คะแต่สําหรับวันนี้ค่ะบุคลิกภาพต้องไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่นอนอเพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกับพี่อีฟว่าบุคลิกภาพคืออะไรคะ่ะ จริงๆสิ่งเนาะที่ที่นาง,งบอกมาเมื่อสักครู่มันมันก็คือลักษณะบุคลิกภาพของเรานะแต่มันเป็นบุคลิกภาพภายนอกอะคะ่ะแต่ว่าวันนี้เราอาจจะมาคุยกันในเรื่องของบุคลิกภาพภายในแล้วก็การแสดงออกดีกว่าว่าในแต่ละในแต่ละบุคลีของแต่ละคนมันมาจากอะไรหน้าทำทำให้เขาต้องแสดงออกในลักษณะแบบนั้นนั่นเองค่ะแต่พอพูดถึงเขาว่าบุคลีอะมันก็คงนึกถึงแบบเป็นลักษณะเฉพาะเจาะจงของแต่ละบุคคลเป็นง่ายๆคงเป็นนิสัย นิสัยของแต่ละคนเป็นแบบไหนคงเป็นแบบลักษณะชอบอยู่คนเดียวเหมือนที่น้องอังบอกเป็นลักษณะนิสัยของการที่ชอบสังคมชอบปาร์ตี้ชอบเข้ากับคนอื่นอย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันนิยามได้หมายถึงว่าเป็นลักษณะเฉพาะที่ทําให้เกิดเป็นนิสัยบางอย่างของตัวเราเองอย่างเงี้ยค่ะน้องอังแล้วถ้าพูดถึงกฤิกภามมันก็ต,ต้องมีหลายลักษณะแน่เลยใช่ไหมครมีกี่ลักษณะคะ ลักษณะบุคลิกภาพมีกี่ลักษณะเนี่ยมันอาจจะแบ่งตามเจ้าของทฤษฎีซึ่งเจ้าของทฤษฎีที่มีการพูดถึงลักษณะบุคลิกภาพแบบค่อนข้างเยอะมาก,มากๆเลยในทางจิตวิทยาเนาะแต่ว่าวันนี้อยากยกตัวอย่างบุคลิกภาพตามเจ้าของทฤษฎีที่ชื่อคลาวจุงอะค่ะซึ่งเขาเป็นนักจิตวิทยาชาวแล้วก็เป็นแพทย์ชาวสวิตเซอร์แรนลนด์อะไรเงี้ยเนาะเขามีการเขียนเรื่องเรื่องลักษณะบุคลิกภาพซึ่งจุงเนี่ยมีการแบ่งลักษณะบุคลิกภาพ ตามตามการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในรูปแบบไหนซึ่งจุงได้บอกว่าอยู่ประมาณ3อย่างด้วยกันจุงเขาแยกไว้3อย่างนะเป็นแบบคนที่เป็น introvert อ่า extrovert หรือว่า ambivert ซึ่งเราจะมักได้ยินว่าเฮ้ยคนนี้เป็น introvert จ๋าจังเลยคนนี้แบบว่าทําไมดูแบบว่าเป็น extrovert อะไรอย่างเงี้ยเออเรามักจะได้ยินคําเหล่านี้อย่างเงี้ยวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุยกันเรื่องนี้ว่าแบบ,บเออในแต่ละแบบมันเป็นยังไงนะะไรค่ะเริ่มลักษณะแรกเลย ดได้เลยค่ะซึ่งจะบอกก่อนว่าพอ,พอพูดถึงจุงอ่ะจุงเขาไม่ได้เชื่อว่าใครจะมีแบบใดแบบหนึ่งมากกว่ากันนะแต่หมายถึงว่าไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้เป็น i n t r o ิร์ t คือ introvert จ้าไปอย่างเดียว e x รเ o ิร r t คือ e x รเว v e r t อย่างเดียวอะไรเงี้ยคนคนหนึ่งอ่ะจะ,ะจะมีทั้งสองอย่างแหละแต่จะมีบุคลิกภาพแบบไหนที่มันเด่นกว่ากัน,นอะไรเงี้ยทีนี้พอเราพูดถึงคําว่า introvert นะ่ะอยากจะให้นิยามง่ายๆเลยก็คือเป็นนิยามของคนที่รักสันโดษ หรือที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือโลกส่วนตัวสูงเป็นบุคคลที่รักสันโดษและโลกส่วนตัวสูงเพราะเขารู้สึกว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับตัวเองการได้อยู่กับตัวเองการได้คิดกับตัวเองทบทวนกับตัวเองมันคือสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันเป็นตัวเขาแล้วเขามีความสุขที่จะเป็นแบบนั้นสําคัญกว่าน,นั้นเลยก็คือเขารู้สึกว่าเขาชาร์จพลังได้ดีมากกว่าการที่แบบว่าเขาจะต้องไปอยู่ในสังคมหรือสิ่งแวดล้อมข้างนอกอะไรเงี้ยการที่เขาได้อยู่คนเดียวทั้ง กิจกรรมของตัวเองอ่านหนังซื้อฟังเพลงอ่าคนเหล่านี้ก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยคือท่านชาร์จพลังของฉันนะอ,อะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่ต้องใช้พลังงานเซฟพลังงานได้ค่อนข้างดีสามารถอยู่แบบนั้นได้เป็นวันวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคนเหล่านี้ก็จะรู้สึกว่าตัวเองก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้ค่อนข้างยากเนี้ยจากการที่เขารู้สึกว่า เขาอยู่คนเดียวมันโอเคแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นการไปเจอคนอื่นการที่จะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นอาจจะเป็นเรื่องยากสําหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีมันนํามาให้เกิดความรู้สึกว่าแบบเออดูแปลกแยกกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ที่คนที่เขามีลักษณะแบบนี้แล้วเขายังรู้สึกมีความสุขอยู่ยังหาความสุขกับการใช้ชีวิตของตัวเองได้อยู่นี้ก็ถือว่าโอเคอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะน้อง,งอังแล้วถ้าสมมติว่าเขาต้องไปร่วมงานกับ คนเยอะๆค,ะค่ะเข็นทีอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่มีความมั่นใจหรือเปล่าค่ะ อาจจะมาในลักษณะของการที่ใช้พลังงานในตัวเองเยอะมากกว่าแต่อาจจะไม่ใช่ในลักษณะของการขาดความมั่นใจบางคนก็อาจจะขาดความมั่นใจเพราะว่าตัวเขาเองเขารู้สึกว่าเขาจะเข้ากับทีมไม่ได้หรือรู้สึกไม่ไม่ไม่เหมาะกับตรงนี้อะไรก็ตามแต่ที่มันเกิดขึ้นมาอาจจะนาไปสู่ความไม่มั่นใจแต่ว่าคนที่มีลักษณะแบบเนี้ยโดยส่วนมากเวลาที่เขาจะต้องอยู่ในทีมใหญ่เขาจะต้องใช้พลังงานในตัวเองเยอะมากๆ เวลาที่จะต้องประชุมหรือมีการพูดคุยงานกันในที่ประชุมใหญ่ๆเขาจะรู้สึกว่าเขาต้องใช้พลังทั้งหมดที่มีในตัวเองเนี่ยซึ่งมันต่างกันกับเวลาที่เขาอยู่คนเดียวเขาสามารถให้เวลาตัวเองได้ค่อยๆคิดไปได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วบุคลิกลักษณะที่สองนะคะบุคลิกลักษณะที่สองที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องของ extrovert พี่ให้นิยามของคนที่เป็น extrovert ว่าเป็นบุคคลที่รักการมีปฏิสัมพันธ์รักการเข้าสังคมอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะตรงกันข้ามกับ อินโทเลยใช่ใช่เป็นคั่วที่แบบว่าแตกต่างอในความแตกต่าง,งนั้นคนที่เป็น Introvert เขาชอบตัวเอง<ม>ชอบมีปฏิสัมพันธ์กับตัวเองเนาะแต่คนที่เป็น extrovert อ่ะเขาชอบมากกับการที่จะต้องไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นการที่จะต้องอยู่กับคนหมู่เยอะไปปาร์ตี้สังสรรค์มีเพื่อนเยอะๆเขาจะยิ่งเป็นคนที่แบบว่า entertain คนอื่น<ม>เป็นสาย entertain ชอบเห็นคนอื่นยิ้มมีความสุขสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเวลาเราเราพูดถึงคนแบบเนี้ยเราว่าจะเห็นใครสักคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อนเรานะมีแบบนั้นเ,เราจะเรียกเขาว่าเพื่อนสาว<อ>เขาจะเป็นเพื่อนสาวที่แบบว่าโอ้โห เอ็กโทวจจ๋า <ar> ก็คือจะแบบว่าสนุกสนานเลยถ้ามีเขาอยู่ในกลุ่มอะไรเงี้ยหรือว่าในงานเลี้ยงในงานสังสรรค์การแสดงออกการคิดการทำอะไรเงี้ยเนาะ,ะชอบอินเตอร์เทนทุกคนอนะไรเงี้ยเพราะเขารู้สึกว่าการเห็นคนอื่นยิ้ม,มหัวเราะมีความสุขมันคือการชาร์จพลังให้กับตัวเขาไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่คนเหล่านี้มักจะมีมีความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นเวลาที่ไม่มีคนอยู่ด้วยเอออันนี้จะเป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้อคนที่มีบุคลิกแบบนี้อะไรเงี้ยบางทีเขารู้สึกว่า การอยู่คนเดียวมันดูโดดเดี่ยวจังเลยมันดูเหงาจังเลยเขาจะต้องออกไปหาใครสักคนหนึ่งเขาจะต้องไปหาเบื่อบ้านนั้นบ้านนี้เปลี่ยนบ้านในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาอาจจะเหนื่อยกับตรงนั้นก็ได้ที่แบบว่ารู้สึกว่าการอยู่คนเดียวมันคือการที่แบบมันหวาเวอ่ะเพราะเขาเอาตัวเองไปพึ่งพิงทางอารมณ์กับคนอื่นมากเกินไปจนทําให้เวลาที่เขาต้องอยู่คนเดียวแล้วเขาจัดการตัวเองไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอืแล้วลักษณะที่สามอะค่ะ เป็นเป็นทางสายกลางระหว่าง introvert กับ extrovert เนาะพี่เรียกเขาแบบนี้เพราะว่าในในกลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่ม ambivert เนาะซึ่งคนกลุ่ม ambivert เนี่ยจะเป็นทางสายกลางฉันยังไงก็ได้อเอออยู่กับเพื่อนฉันก็ดีอยู่คนเดียวฉันก็อยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นมนุษย์ที่ชอบ enjoy กับทุกสิ่ง ชอบเออโอเคเพื่อนชวนไปฉันก็ไปเอเพื่อนไม่ชวนฉันอยู่คนเดียวฉันก็สนุกดีมีความสุขได้ะอะไรเงี้ยไม่ได้ชอบให้ตัวเองแบบว่าเหมือนแบบีต้องเพอร์เฟกอยู่ตลอดเวลาละอะไรเงี้ยเออมันแบบไหนก็ได้แกทํายังไงก็ได้แกอะไรอย่างเงี้ยเออจะเป็นแบบนั้นแต่เขาจะสนใจมองแค่ว่าฉันอยู่ตรงไหนแล้วฉันมีความสุข ฉันอยู่ตรงไหนแล้วฉันรู้สึกว่าฉันสนกุกเขาก็จะเลือกอยู่ตรงนั้นมากกว่าอย่างเงี้ยซึ่งจะต่างจากสองแบบแรกเนาะแต่ว่าคนแบบเนี้ยเขาจะเป็นคนที่ยืดหยุ่นกับตัวเองได้ค่อนข้างดีอะไรอย่างที่บอกว่าเขาอะไรก็ได้ยังไงก็ได้เนาะเขาก็จะรู้สึกว่าเออมันไปแบบไหนก็ได้อยู่แบบไหนก็ได้อะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วเขามีจุดอ่อนไหมคะเพราะว่าโทรเวิร์ t ก็มี e x รเวิร์ t ก็มีค่ะออด้วยความที่อะไรก็ได้เนี่ยพอนึกถึงคนอะไรก็ได้บางทีเขาก็จะเริ่มแบบรู้สึกฟเฟอร์หรือรู้สึกแย่กับตัวเองที่แบบ ตกลงฉันเป็นคนยังไงนะตัวลงฉันชอบอะไรกันแน่เนี่ยตกลงฉันแบบเออมีความต้องการอะไรอยู่ภายในของตัวเองกันแน่อะไรอย่างนี้อาจจะเป็นแบบลักษณะแบบนั้นที่อาจจะเป็นจุดอ่อนของเขาว่าบางทีเออมันอาจจะนำไปสู่อย่างอื่นด้วยก็ได้ไม่ใช่แค่การมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเนาะถ้าสมมติว่าเราอะไรก็ได้ยังไงก็ได้หลายๆครั้งมันกลับมาทาร้ายเราเองด้วยซ้ำอะไรอย่างที่แบบ มันแย่จังเลยทําไมคนนี้ก็รู้จักตัวเองคนนี้ก็รู้จักตัวเองแต่ทาไมฉันไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีวิธีสังเกตตัวเองไหมคะหรือว่าคนรอบข้างเอ๊ะว่าเขาสรุปเขาเป็นบุค,คลิกภาพในลักษณะแบบไหน,น,อ,นอาจจะดูจากการแสดงออกเขาก็ได้คืออย่างคนที่เป็น introvert นะไม่ใช่แปลว่าเขาจะชอบอยู่คนเดียวอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าเขาออกไปเจอคนอื่นก็ได้แต่เขาอาจจะชอบการอยู่กับคนกลุ่มน้อยอม,มากกว่า เพราะเขารู้สึกว่ามันได้คุยกันแล้วมันลึกซึ้งกว่ามันสามารถเข้าถึงเนื้อหาของการคุยกันได้มากกว่าเพราะเขารู้สึกปลอดภัยกว่าในการจะเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนที่เป็น e x ็ก o v e r t รเขาก็จะรู้สึกว่า ไม่สามารถจะลงไปคุยในบทสนทนาที่มันลึกๆได้เพราะเขารู้สึกอยากจะเอนเตอร์เทนอยู่ตลอดเวลารู้สึกเอนจอยการมีเพื่อนมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะถามว่ามันสังเกตยังไงอาจจะสังเกตจากการแสดงออกของเขานั่นแหละเวลาที่เขาอยู่ตรงไหนแล้วเขาดูดูมีพลังงานดีจังเลยดูมีเอนเตอร์เทจังเลยดูแบบว่าฉันไม่ต้องใช้พลังงานมากที่จะอยู่ในจุดๆนั้นเลยใช่ใช่ค่ะแต่ว่าอยู่ตรงไหนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันได้รับพลังหรือว่าได้ชาร์จพลังแล้วอย่างพี่บอกได้ไหมคะว่าพี่เป็นลักษณะแบบไหน ค่ะอืมตอนตอนตอนยังไม่เรียนก็ไม่รู้ตัวเองนะ<อ>แต่พอมาเรียนแล้วเริ่มรู้ว่าจริงๆพี่ค่อนข้าง introvert เออเป็นมนุษย์แบบว่ารักสันโดษโลกส่วนตัวขาน้างสูงอะไรอย่างเงี้ยชอบอยู่กับตัวเองชอบแบบเขาเรียกอะไรเชื่อมโยงกับตัวเองคิดเองตอบเองพูดกับตัวเองเป็นในลักษณะน,น,นั้นชอบอยู่กับกิจกรรมอะไรที่แบบว่าเวลาที่จะรู้สึกว่าเหนื่อยมากๆแล้วต้องการชาร์จพลังจะอยู่กับกิจกรรมที่ตัวเองชอบเช่นอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยพี่จะอยู่แบบนั้นแล้วพี่รู้สึกว่า โอเคพุ่งนี้ไปทํางานต่อได้ไรเงี้ยถ้าเป็นพี่นะอะไรเงี้ยจะเป็นแบบนั้นไรเงี้ยเราต้องอ้างเราเป็นแบบไหนเอ่ยของหนูน่าจะเป็นแบบที่สามค่ะ,ะรู้สึกว่าอะไรก็ได้เป็นสายกลางค่ะ<อ>บางครั้งก็รู้สึกว่าการอยู่คนเดียวมันก็เหมือนการชาร์จพลัง<อ>แต่บางครั้งการได้อยู่กับคนอื่นก็เหมือนแบบว่าชาร์จพลังความสุขให้กับตัวเองแต่อย่างโทรเวิร์ t นี่ถ้าพูดถึงจะนึกถึงแมวเลยนะคะค่ะนิสัยจะคล้ายๆแมวว่าฉันรักสันโดษฉันโรคโรคส่วนตัวสูงนะเป็นเด็กไม่แคร์ใครถ้าพูดพูด เห็นภาพเนาะแต่มันไม่ได้แปลว่าเอ่อเขาจะเข้ากับคนอื่นไม่ได้แต่เพียงแค่เขารู้สึกเขามีความสุขกับการมีปฏิสัมพันธ์กับตัวเองการอยู่กับตัวเองมากกว่าการคิดจินตนาการกับตัวเองเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกเอนจอยกว่าแค่นั้นเองเนาะแล้วแต่ละลักษณะค่ะมันสามารถส่งผลกับคนรอบข้างหรือว่าการใช้ชีวิตได้ไหมมันมันมันคงมีมีส่วนอยู่แล้วถ้าสมมติว่าอย่างถ้าคน e x ็กโซเวิต้องมานั่งเขียนหนังสือ uh. งานที่เขาทํามันคือ uh. งานที่จะต้องนั่งเขียนหนังสือจดจ่ออยู่กับเรื่องบางเรื่องนานๆอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องยากสําหรับเขาเนาะ uh. แต่ถ้าสมมติว่าให้คน Introvert ไปทําอะไรดีอยะเป็นผู้ประกาศข่าวเนี่ย เขาทําได้เหมือนกันนะแต่เขาอาจจะใช้พลังงานค่อนข้างเยอะมันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะทําได้ไม่ค่อยดีมากกว่าการที่เขาจะต้องมาทําอะไรที่แบบว่าต้องคิดต้องตัดสินใจด้วยตัวเองหรือใช้ความคิดของตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะเรียกได้ง่ายเรียกได้ง่ายว่าเราควรที่จะเลือกใส่งานที่เข้ากับตัวเราใช่ไหมคะอืมถ้าเรารู้ตัวเองก็เป็นเรื่องที่ดีที่แบบว่าเราจะได้เลือกได้ว่าอ๋อแบบนี้มันโอเคกับตัวเรานะอะไรอย่างนี้ค่ะเอาจริงๆตอนนี้เราก็อาจจะยังไม่รู้นะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะฟังพี่อีฟก็ ไม่รู้ว่าเอ๊ะบุคลิกของคนเรามันมีภายในที่มันมีสามแบบค่ะเ,ออเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ฟังรู้สึกว่าได้รับความรู้จากพี่ไปแล้วออแล้วฉันเป็นคนแบบไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ว่าสุดท้ายเราบุคลิกภาพของเรามันจะเป็นแบบไหนอะมันมันอาจจะไม่ได้เอามาเป็นตัวชี้วัดว่าเราควรจะอยู่ตรงไหนหรือทําอะไรเนาะแต่เพียงแต่ขอให้เรารู้ว่าอะไรที่มันจะทําให้เราว,าว่ามีความสุขข,ขึ้นแล้วเอพีชีเอหรือว่า สนุกไปกับมันกับการที่เรามีจุดเด่นตรงนี้แล้วก็พัฒนาจุดจุดอ่อนหรือว่าข้ออ่อนด้อยของตัวเองให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองค่ะแล้วคุณผู้ฟังละคะพอได้รับฟังจากพี่อีไปแล้วว่าเอบุคลิกภาพของคนเราเนี่ยมันมีภายในด้วยนะมันมีด้วยกันหมด3ลักษณะใช่ไหมคะลักษณะแรกอะไรคะพี่เป็นอินโทรเวิค่ะมนุษย์รักสันโดอลักษณะที่2 เป็น extrovert เป็นมนุษย์รักการเข้าสังคมคลักษณะที่3ค่ะเป็น ambivert ค่ะเป็นเด็กทางสายกลางยังไงก็ได้ค่ะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะมีบุคลิก,กภาพในลักษณะไหนลองคอมเมนต์มาบอกอังกับพี่อีฟได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะอังกับพี่อีฟต้องไปก่อนนะสวัสดีค่ะอ๋อจินี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณ